ข้อ25ข้อ24นะครับพิจารณาการบวกของจำนวนต่อไปนี้ก็มี A ตัวข้างบนครับเป็นหลัก10เป็น A หลักหน่วยเป็น B บวกด้วยตัวที่2ก็คือหลัก10เป็น C หลักหน่วยเป็น D นะครับจะได้ผลลัพธ์เป็นเลข3หลักก็คือ EFG นั่นเองแล้วเขาก็กำหนดมาว่าให้ A B C D E F G เนี่ยแทนเลขโดดที่แตกต่างกันด้วยนะครับคือไม่ซ้ำกันแล้วก็คอล็อกมาให้ตัวหนึ่งครับก็คือ F เนี่ยต้องเท่ากับ0แล้วก็แต่ละตัวที่มันใช้ได้เนี่ย A B C D E F G เนี่ยคือ1 2 3 4 5 6นะครับถ้าจำนวน2หลักอันนี้ F ไม่เกี่ยวนะครับถ้าจำนวน2หลัก A B เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้ว A บวก B เท่ากับข้อใดหลักการทำนะครับสิ่งที่เขาบอกมาอยู่2ตัวที่สำคัญก็คือ A B เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะส่วน F เนี่ยเท่ากับ0ก็มาเขียนดูก่อนครับว่า A B สามารถเป็นอะไรได้บ้างจำนวนเฉพาะซึ่งต้องอยู่ในช่วงเลขโดด1ถึง6ใช่ไหมครับก็คือมี13 23 31 43 53แล้วก็61นะครับเกินกว่านี้ก็จะมีเลข7เลข8เลข9นะครับทีนี้ก็จะมีอยู่6ตัวเราก็ต้องแทนลงไปทีละตัวนะครับแล้วดูว่าตัวไหนที่มันสามารถเป็นจริงได้ก็มาดูแทน AB เท่ากับ13ก่อน ให้ AB เท่ากับ13ใช่ไหมครับดังนั้นก็จะได้ว่า13บวกกับ CD แล้วได้เป็นเลข3หลัก EFG ใช่ไหมครับแล้ว F เนี่ยเขาบอกว่าเป็น0ก็จะติดอยู่อย่างนี้นะครับทีนี้อันนี้เนี่ยเป็น13 13บวกอะไรได้อันนี้ยังไงก็ต้องเป็นหลัก100ใช่ไหมครับ สมมุติว่าเป็น100เลยแล้วกัน 13บวกอะไรได้100นะครับอันนี้คือน้อยที่สุดของหลักเลข3หลักนะครับ100ก็คือต้องบวกอย่างน้อย87ใช่ไหมครับบวกอย่างน้อย87ถึงจะได้อย่างต่ำ100แต่ว่าเลขที่เขากำหนดมาให้เนี่ยอยู่ในช่วง1 2 3 4 5 6ใช่ไหมครับดังนั้นมันไม่มีเลข8เลข7 13ก็เลยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันน้อยเกินไป ทีนี้มาดูแทน AB เท่ากับ23บ้างก็จะได้ว่า23เนี่ยบวกกับ CD ได้เป็น F แล้วก็0แล้วก็ G นะครับก็สมมติอีกให้อันนี้เป็นเลข3หลักที่น้อยที่สุดก็คือ100 23บวกอย่างต่ำเท่าไหร่ครับได้100ก็ต้องบวก77นั่นเองซึ่งมันก็ยังเกิน1 2 3 4 5 6อยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าที่เป็นไปได้เนี่ยต้องอยู่ในช่วง1ถึง6แต่ว่ามันนี่ต้องบวกอย่างต่ำ77เข้าไปแล้วดังนั้นก็ไม่มีทางเป็นไปได้นะครับก็ AB เท่ากับ23ก็ผิดเพราะว่ายังน้อยต่อยังน้อยไปอีกนะครับทีนี้ก็มา AB เท่ากับ31บ้างค่อยๆมากขึ้นนะครับแล้วดูว่าตัวไหนเป็นไปได้บ้างก็31บวกกับ CD เท่ากับ F0G ใช่ไหมครับก็ให้ F0G เท่ากับ100แล้วกันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละครับแล้วก็ดูว่า CD เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันต้องประมาณเท่าไหร่ครับ69ใช่ไหมครับซึ่งใกล้ได้แล้วแต่ว่ามันยังมีเลข9อยู่ซึ่งก็ถือว่ายังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องอยู่ในช่วง1ถึง6ดังนั้น31ก็ยังน้อยต่อไปนะครับทีนี้เท่ากับ43บ้างถ้าเป็น43ก็จะเป็น43บวกกับ CD แล้วได้ออกมาเป็น F แล้วก็0แล้วก็ G นะครับซึ่งถ้า AB เท่ากับ43แล้วใช่ไหมครับแสดงว่าอะไรแสดงว่า C คือเท่าไหร่ครับแสดงว่า C เนี่ยต้องเป็น6แน่นอนเพราะว่า4บวก6แล้วเป็น10 0จะได้ออกมาตรงนี้นะครับดังนั้นจะได้ว่า C เท่ากับ6ที่4ได้ก็6เพราะว่าน้องๆอาจคิดว่ามันอาจจะมีอีกกรณีนึงใช่ไหมครับที่3บวกกับตรงนี้เนี่ยแล้วมันไปทดเพิ่มตรงนี้อีก1แต่ว่าโจทย์บอกว่า1ถึง6ใช่ไหมครับดังนั้นสมมติว่า6อยู่ตรงนี้เลยให้ดีเท่ากับ6บวกอย่างมากเนี่ยมันก็ยังไม่ถึง10ใช่ไหมครับได้แค่9
ดังนั้นมันก็จะไม่มีการทดไปอีกหลักหนึ่งก็เลยได้ว่าไอ้สูตรตัวนี้เนี่ยต้องเกิดจาก4บวกกับ4 2ตัวเท่านั้นนะครับดังนั้นได้ว่า4เท่ากับ6พอ4เท่ากับ6ปุ๊บ f เท่ากับเท่าไหร่ครับ f ก็จะเท่ากับ1เลยเอ้ย e ครับ e อ้าวแสดงว่าพี่เขียนผิดหมดเลยสิเพราะตัวนี้ก็ต้องเป็น e ด้วยแต่เอาเถอะมันไม่เกี่ยวกับที่เราต้องใช้ครับแต่ตรงนี้เราต้องใช้เราจะได้ว่า e เนี่ยเท่ากับ1ด้วยพอ e เท่ากับ1ปุ๊บ4เท่ากับ6 4ก็ใช้ไปแล้ว3ก็ใช้ไปแล้ว0ก็ใช้ไปแล้วก็จะเหลือเลข2กับเลข5นะครับทีนี้เราก็มาดูว่า d กับ g ตัวไหนเป็น2ตัวไหนเป็น5ก็มองเอาก็รู้นะครับว่า d ต้องเป็น2ส่วน g เนี่ยต้องเป็น5เพราะ3บวก2จะได้เท่ากับ5นะครับดังนั้นสมการการบวกอันนี้ก็จะเป็น43บวกกับ62เท่ากับ105นะครับทีนี้โจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่า a บวก b มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับ a บวก b ก็คือ43นั่นเองดังนั้น a บวก b ก็จะเท่ากับ7นะครับข้อนี้ก็เลยตอบช้อยที่3นั่นเองทีนี้พี่ขอลองทำจำนวนเฉพาะตัวอื่นนะครับซึ่งก็คือเราให้ AB เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะที่มากกว่า43ก็คือ53นั่นเองก็จะได้ว่า53บวกกับ CD ได้เป็น E0G นะครับดังนั้น อย่างที่บอกนะครับตรงนี้เป็น0แสดงว่า C เป็นอะไรแสดงว่า4ก็ต้องเป็น5เท่านั้นเพราะเหตุผลเดียวกันเราไม่ต้องไปสนใจหลักหน่วยเพราะว่ามันไม่มีทางเกิน10ได้แน่นอนนะครับก็ได้ว่า4เท่ากับ5แต่ว่าตัวแรกเนี่ยเท่ากับ5ไปแล้วและเขาบอกแล้วโจทย์บอกแล้วว่าห้ามซ้ำนะครับห้ามซ้ำดังนั้นอันนี้5ซ้ำกับ5ข้อนี้ก็เลยผิดนะครับดังนั้นถึงเท่ากับ53ไม่ได้ทีนี้มาดูตัวสุดท้ายในจำนวนเฉพาะที่เป็นไปได้นั้นก็คือ61บวกกับ CD ได้เป็น E0G ก็จะได้4เป็นเท่าไหร่ครับ4ก็ต้องเป็น4ด้วยเหตุผลเดิมเช่นกันพอ4เท่ากับ4ปุ๊บ E ก็จะเท่ากับ1ใช่ไหมครับพอ E เท่ากับ1ปุ๊บก็จบแล้วครับเพราะว่า1ตัวนี้ถูกใช้ไปแล้ว E มันก็จะมาซ้ำกับ1ดังนั้นก็เป็นไปไม่ได้นะครับเท่ากับ61ไม่ได้ข้อนี้ก็จะมีตัวเดียวที่เป็นไปได้นะครับก็คือ43นั่นเองก็ตอบช้อยที่3นะครับตอบ7ครับ